ของตนให้ดีการที่เราได้อัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์มานี่นะนับว่าเป็นสิ่งที่ดีอาศัยบุญกุศลตกแต่งให้คือบุญที่เราทำมาในชาติก่อนนู่นนะเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อเรารู้ว่าร่างกายนี้เป็นของสำคัญสำคัญเพราะเหตุไรควรจะรู้ให้ลึกเข้าไปสำคัญเพราะว่าเมื่อบุญตกแต่งให้แล้วจิตใจมันก็ดีขึ้นมีสติมีปัญญาสามารถฝึกฝนตนให้เจริญไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยสติปัญญาถ้าว่าจิตตรงนี้นะไปเกิดในร่างอื่นเช่นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอย่างเงี้ยมันไม่มีสติปัญญาอะไรเลยท่านเรียกว่าสัตว์ที่เจริญทางขวางไม่ได้เจริญทางตั้งมันย่อมไม่มีสติปัญญาอะไรเป็นแต่ทรัพยากรของมนุษย์มนุษย์ต้องเอามาฝึกมาหัดใช้สอยเท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยควรภาคภูมิใจที่เราได้อัตภาพร่างกายนี้มาแล้วก็ได้มาพบพระพุทธศาสนาอีกด้วยเราจึงต้องอาศัยร่างกายอันนี้แหละปฏิบัติตามธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยร่างกายนี่นะฝึกจิตใจเข้าไปเพราะว่าจิตใจที่มาใส่ร่างกายนี่มันสามารถรู้ดีรู้ชั่วได้ตลอดถึงอริยสัจธรรมธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงก็สามารถรู้ได้ถ้าไม่สามารถรู้ได้พระสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ก่อนนั้นก็คงจะไม่ได้บรรลุมรรคผลอะไรเลยก็คงจะไม่มีผู้บวชมั่นคงไปตามพระพุทธเจ้าจนหมดอายุสังขารนี่ท่านผู้ใดบรรลุมรรคผลแล้วท่านไม่ศึกนะนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นขึ้นไปท่านย่อมประพฤติปฏิบัติธรรมไม่สูงขึ้นไปโดยลำดับบางทีท่านก็อาจได้บรรลุมรรคผลขั้นสูงขึ้นไปอีกนี่ความได้อัตภาพร่างกายอันเป็นมนุษย์เนี่ยนับว่าเป็นภาชนะทองรองรับเอาบุญเอากุศลเอามาผลนิพพานอันประเสริฐได้ในการพิจารณาให้มันเห็นว่าคนเรานะถ้าไม่มีบุญแล้วมันเป็นทุกข์มันลำบากให้รู้เรื่องหมดนี้ไปก่อนนะมันจึงพอใจในการกระทำความดีคนเรานะถ้าไม่รู้ไม่เห็นไม่เชื่อบุญบาปอย่างนี้ก่อนแล้วนะมันไม่ตั้งใจทำความดีเพราะมันพิจารณามาตั้งแต่บุคคลทำความชั่วไม่ทำความดีเช่นผู้ไม่ให้ทานมาแต่ชาติปางก่อนอย่างนี้นะเกิดมาชาตินี้ก็ผลทานไม่มีจะอำนวยให้ไม่มีเงินทองเข้าของไม่มีบ้านช่องจะอยู่อาศัยได้กะลาแล้วก็เที่ยวขอทานเขากินไปวันวันนี่แหละให้สังเกตดูคนเหล่านั้นน่ะที่มันเป็นเช่นนั้นเพราะว่ามันไม่เชื่อบุญน่ะไม่ทำบุญมาแต่ก่อน
อ้าวแล้วทำไมเขาถึงได้เกิดมาก็เขาก็ได้ทำอยู่บ้างแต่ว่าทำน้อยเต็มที่ทำบุญกุศลนั่นน่ะเพียงแต่พอจะให้ได้เกิดมาเป็นคนกับเขาเท่านั้นเองแล้วก็มีร่างกายสู้พร้อมไม่แข็งแรงไม่มีกำลังวังชาเท่าไรนักคนขอทานเพราะว่าอาหารไม่เพียงพอบางทีก็อดบางทีก็อิ่มไปอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเห็นเข้าแล้วก็น่าทุเรศแต่คนส่วนมากเห็นแล้วก็เบือนหน้าหนีหรือว่าเบือนหน่ายเราไม่ได้คิดถึงเหตุถึงปัจจัยว่าตนเองถ้าหากว่าไม่ทำบุญให้ทานมาแต่ก่อนก็จะต้องยากจนเหมือนกับคนผู้นี้แหละเพราะฉะนั้นในชาตินี้เราจะต้องทำบุญทำทานให้เต็มความสามารถมันไม่คิดซะแล้วอย่างนั้นนะแต่บางคนก็คิดได้ถึงว่าเป็นผู้หนักในทานการกุศลต่างๆไม่ท้อไม่ถอยอันผู้ปฏิบัติธรรมขั้นสูงขึ้นไปผู้วางมือจากการทำมาหาเลี้ยงชีพหาเงินหาทองแล้วเราก็บำเพ็ญอภัยทานดังที่เคยพูดมาบ่อยๆอยู่นั่นแหละเช่นนักบวชอย่างนี้นะเราก็บำเพ็ญอภัยทานแล้วเราไม่ถือมั่นในเรื่องใดทั้งหมดหรือว่าไม่ถือมั่นในเรื่องชั่วก็ว่าใครหยิบยกเอาความชั่วมาให้เราก็สละไปเราไม่ถือมั่นไว้เพื่อเป็นเครื่องตอบโต้กันให้เป็นกรรมเป็นเวรต่อกันนี่หรือว่าใครร่วงเกินตนมาโดยวิธีใดตนก็อโหสิกรรมให้ไม่ถือสาหาความนี่เรียกว่าบำเพ็ญอภัยทานนักบวชนี่ชอบที่จะต้องบำเพ็ญอภัยทานนี่แหละเพราะว่าเราไม่มีข้าวของเงินทองอะไรจะมาให้ทานเหมือนอย่างผู้ครองเรือนเรียกว่าเราให้ทานขั้นสูงขึ้นไปกลัวให้ทานเข้าของเงินทองนั้นให้เข้าใจอย่างนั้นมันจึงมีแก่ใจถ้าว่าผู้ใดไม่ยอมอภัยให้แก่ผู้ผิดตอบโต้กันไปผู้นั้นได้ชื่อว่าไม่ได้บำเพ็ญอภัยทานมันก็มีกรรมมีเวรติดตัวไปเป็นอย่างนั้นคนเราอย่าไปอยากมีกรรมมีเวรมันเป็นทุกข์หลายเหมือนอย่างคนมีกรรมมีเวรที่เราเห็นกันมานั่นแหละเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายเนื้อบางคนก็มีภัยมาถึงตัวบ่อยๆโจรภัยอัคคีภัยอุทกภัยอะไรมูนี่นะสงครามภัยทั้งหลายมูนี่อย่างใดอย่างหนึ่งมักจะเกิดแก่คนมีกรรมมีเวรนี่คนมีกรรมมีเวรมักจะพบกับความวิบัติอยู่เสมอได้รับความทุกข์ทนทรมานไปจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายอันนี้แหละช่วยกันคิดดูที่นี้ผู้ไม่มีกรรมไม่มีเวรไม่ได้ทำกรรมเวรอันชั่วร้ายแต่หนหลังมาไว้เกิดมาในชาตินี้มันก็ค่อยไม่ค่อยมีศัตรูวะนี่ไม่มีใครแสดงตนเป็นศัตรูต่อมีแต่ผู้มาแสดงตนเป็นมิตรเป็นสหายเป็นเพื่อนอย่างนี้นะนี่แหละความเป็นผู้ให้อภัยทานมาแต่ก่อนบำเพ็ญอภัยทานมาพอเกิดมาชาตินี้เราก็อยู่เย็นเป็นสุขสบาย
ไม่มีศัตรูหมู่ร้ายอะไรมาคิดเบียดเบียนนี่แหละการที่เราได้อัตภาพร่างกายนี้มาพร้อมทั้งดวงจิตดวงนี้นะเราต้องบำเพ็ญความดีความชั่วอย่าไปยึดถือเอามาไว้ในใจไอ้ความเบียดเบียนกันหมู่นี้ล้วนจะเป็นความชั่วทั้งนั้นแหละหมายความว่าเมื่อเขาเอาความชั่วมาให้เราอย่าถือเอาอย่าไปเก็บไว้ในใจอย่าไปคิดแก้แค้นตอบแทนเพราะว่าของชั่วเหมือนยังคนเอาของสกปรกมีกลิ่นก็เหม็นมีสีก็ไม่งามอย่างนี้เอามาให้นี่ใครจะเอาล่ะไม่มีใครเอาหรอกของสกปรกโสมมแต่นี่มันไม่เป็นอย่างนั้นดิไอ้คำด่าคำว่าเสียดสีพวกนี้มันเป็นความชั่วทั้งนั้นแต่ว่าคนมันชอบยึดเอาเลยนะคนชอบยึดเอาไม่เหมือนอย่างวัตถุสิ่งของภายนอกที่เน่าเน่าเหม็นเหม็นแล้วเอายื่นให้ใครใครก็ไม่เอาอันนั้นเพราะมันเห็นเป็นรูปร่างแล้วมันมีกลิ่นเหม็นโชยเข้ามาในจมูกไอ้ส่วนความชั่วที่เกี่ยวกับกิริยากายกิริยาวาจามันเป็นแต่เพียงกิริยาหรือมันเป็นแต่เพียงว่าเสียงดังเข้ามาเท่านั้นมันไม่มีรูปร่างอะไรแล้วคนชอบยึดถือเอานักหนานี่นะคิดดูให้ดีถึงว่าไม่รุนแรงไม่ตอบโต้ใครแต่เมื่อได้ยินเสียงด่าเสียงท้อแล้วใจขุ่นขึ้นมาเลยเกิดไม่พอใจขึ้นมาแต่ว่ากิเลสไม่รุนแรงในหัวใจมันก็เลยไม่แสดงอาการออกไปทางกายทางวาจาแต่มันขุ่นอยู่ในจิตใจดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในภาวนาละอารมณ์เหล่านี้เมื่อหากว่าจิตมันขุ่นขึ้นมาอย่าไปถือว่ามันเป็นเรื่องดีอย่าไปปล่อยให้มันขุ่นอยู่อย่างนั้นน่ะก็รีบเตือนตนให้กำหนดละอารมณ์เหล่านั้นเข้าไปเตือนตนว่านั่นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลไม่ควรยึดควรถือเอาไว้ควรละอย่างนี้นะเมื่อสติปัญญามันสอนจิตเตือนจิตเข้าไปอย่างนี้มันก็เห็นตามแล้วมันก็ละสิมันก็ไม่ยึดถือเอาไว้ความโกรธก็ไม่เกิดที่มันเกิดมาแล้วมันก็ระงับไปไม่ถึงกับว่าแสดงออกทางกายทางวาจานี่การที่เราได้อัตภาพร่างกายอันนี้มาด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลแล้วก็ควรฝึกกายวาจานี่ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแต่กายวาจานี่มันก็เนื่องมาแต่ใจใจเป็นผู้บงการดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้อบรมใจแต่ว่าต้องอบรมกายด้วยการที่จะอบรมใจสงบระงับมันต้องทำกายให้นิ่งให้สงบระงับเสียก่อนใจนั้นจึงจะสงบลงได้ตามหลังถ้าหากว่าใครเป็นผู้มีกรรมมีเวรมัวแต่เจ็บแต่ป่วยมีแต่โรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นน่ะมันก็ไม่มีแก่ใจที่จะมาไหว้พระนั่งสมาธิภาวนามีแต่นอนกลิ้งไปกลิ้งมาร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดทุกขเวทนาเนี่ยนั่นแหละกรรมเวรมันให้ผลน่ะเนื่องมาแต่การเบียดเบียนน่ะแต่ชาติก่อนนั้นผู้นั้นเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไม่ถึงกับตายแต่กรรมนั้นมันก็ตามมาสนองเอา
จะหายก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายเลยจะคิดทำความดีอะไรก็คิดไม่ได้เพราะเสวยแต่ทุกขเวทนาอยู่อย่างนั้นลองคิดดูให้ดีเป็นอย่างนั้นแหละแต่บางคนมีกรรมน้อยเวรน้อยมันให้ผลไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็หายไปร่างกายก็เป็นปกติดีตามเดิมอย่างนี้ก็จึงได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมตนได้เต็มที่ความมีกรรมมีเวรนี่มันก็เป็นอุปสรรคแก่การประกอบกุศลคุณงามความดีดังนั้นแหละผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วในชาตินี้นะอย่าไปทำกรรมชั่วอย่าไปทุบตีผู้อื่นอย่าไปด่าว่าผู้อื่นอย่าไปพูดเสียดสีคนอื่นให้เจ็บอกเจ็บใจอย่าไปพูดคำหยาบคายด่าแช่งกันอย่าไปพูดส่อเสียดยุโยงให้คนทะเลาะวิวาทพิษเถียงกันอันนั้นก็เป็นกรรมเป็นเวรเนี่ยคนอยู่ด้วยกันดีๆไปยุให้เขาทะเลาะกันอย่างนี้นะมันก็เจตนาที่จะเบียดเบียนบุคคลทั้งสองนั่นแหละให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมันก็เป็นบาปเลยบาปตามสนองเกิดไปชาติใดต้นก็มีจิตเดือดร้อนถ้าได้ด่าได้ว่าเพื่อนได้ทะเลาะกับเพื่อนแล้วจึงสบายใจถ้าไม่ได้ทะเลาะกับใครแล้วไม่สบายนั่นแหละกรรมแต่หนหลังมันดลบันดาลเอาจะทำความดีก็ยาก เพราะว่าเป็นคนใจดำใจไม่เบิกบานกรรมนั่นดลบันดาลให้ระแวงแต่ผู้อื่นอยู่เรื่อยไปกลัวแต่ผู้อื่นจะยกโทษตนนินทาว่าร้ายตนเบียดเบียนตนหรือว่ากลัวคนอื่นจะมาฆ่าตนเนี่ยนอนก็ไม่หลับกินก็ไม่ได้บางคนก็ลักหนีไปอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางไปไหนก็นึกเห็นแต่ศัตรูคอยจะมาจองร้างจองผลาญตนอยู่อย่างนั้นนี่แหละเวรนะเหมือนอย่างพระภิกษุองค์หนึ่งพระโกนฐานะนี่ชื่อถ้าจำไม่ผิดนะพอบวชเข้ามาแล้วนะไปไหนก็มีรูปผู้หญิงเดินตามหลังไปภิกษุทั้งหลายก็ยกโทษเอาเพราะพระองค์นี้เป็นคนเจ้าชู้ไม่ควรจะเป็นพระเป็นเจ้าพอไปไหนนะมีแต่ผู้หญิงเดินตามไอ้พระองค์นั้นก็นึกถึงกรรมเวรตัวเองไม่ได้ละว่าตั้งแต่เพื่อนยั่วยุตนเอาก็ตอบโต้ไปด่าตอบกันไปตอบกันมาอยู่นั้นเนี่ยคราวนี้เรื่องมันก็เลยมีผู้ไปทูลพระเจ้าพระเศนิโกศลให้ทรงทราบพระเจ้าที่พระเศนิโกศลก็มาทดสอบดูมาสังเกตดูวันนี้มาสังเกตการเมื่อเห็นพระองค์นั้นเดินไปก็เห็นผู้หญิงเดินตามหลังจริงๆวันนี้พระเจ้าพระเศนิโกศลก็จึงพิจารณาดูว่าโอ้อันนี้เห็นจะเป็นกรรมเวรของท่านแต่ชาติก่อนหนหลังมาตามสนองเอาคงจะไม่ใช่ผู้หญิงจริงๆเพราะว่าบางทีก็หายไปผู้หญิงนั่นน่ะบางทีก็เห็นตามหลังท่านอย่างนี้พระเจ้าที่ประเสริฐที่กุศลก็จึงได้พูดกับพระสงฆ์ทั้งหลายว่าไม่ควรที่จะไปยกโทษท่านเพราะว่ามันก็เป็นกรรมเป็นเวรของท่านเองไม่ใช่ว่าผู้หญิงจริงๆเดินตามหลังไม่มี
โยมพิสูจน์แล้วเต็มที่ว่างั้นพระทั้งหลายก็ไปทูลพระศาสดาทรงทราบพระองค์จึงให้หาพระโกนทัฏฐานะนั่นมาหาธรรมดาพระพุทธเจ้านี่พระองค์รู้ชาติหนหลังของพระองค์เองและรู้ชาติหนหลังของบุคคลอื่นสัตว์อื่นว่าแต่พระองค์ต้องการจะรู้เท่านั้นแหละมันก็รู้เลยพระองค์เจ้าจึงได้ทรงเตือนพระโกนทัฏฐานะนั่นว่าเธอน่าได้ทำความชั่วมาแต่ก่อนนั้นเธออย่าไปตอบโต้คนอื่นเขาให้ปิดปากไว้ว่างั้นเพราะเธอทำไม่ดีมาแต่ชาติก่อนแต่ชาตินั้นเธอเป็นลุกขะเทวดาอยู่ในป่าแห่งหนึ่งในศาสนาพระพุทธเจ้ากัสสปะหนึ่งวันนี้มีพระสององค์อยู่ในสำนักหนึ่งชวนกันไปลงอุโบสถอีกวัดหนึ่งเดินทางไปพอเดินไประหว่างกลางทางพระองค์หนึ่งปวดท้องก็เลยบอกอีกองค์หนึ่งว่านิมนต์ท่านเดินก่อนก็ได้ผมจะปวดท้องจะไปถ่ายทุกข์ก่อนเช่นนี้ท่านก็เดินเข้าไปในพุ่มไม้ไปบังพุ่มไม้นั่นแล้วก็ถ่ายทุกข์พระองค์นั้นก็เดินไปนอนก็ยืนคอยมานี่เสร็จธุระแล้วเทวดาลูกขเทวดาที่อยู่ต้นไม้เห็นพระองค์นั้นเขาแล้วก็ได้คิดจิตเป็นอกุศลขึ้นมาว่าเราจะทำให้พระสององค์นี้ทะเลาะกันแตกสามัคคีกันจึงได้นิรมิตตัวเป็นผู้หญิงสาวสวยเดินตามหลังพระองค์นั้นไปเมื่อพระที่เป็นเพื่อนคอยอยู่นั้นมองเห็นก็เลยต่อว่ากันมานี่ไม่ใช่ท่านไปถ่ายทุกข์นะท่านไปทำไม่ดีไม่ร้ายกับผู้หญิงคนหนึ่งผมเห็นผู้หญิงคนนั้นเดินตามหลังท่านมานี่สลอยว่าท่านทำศีลในขาดแล้วมั้งท่านก็ยืนยันบอกว่าท่านไม่ได้ทำอย่างที่ท่านว่าต้องไปถ่ายทุกข์จริงๆเลยไม่มีผู้หญิงอะไรอยู่ในป่าอันนี้ไม่มีไม่มีทำไมยังมาเดินตามหลังท่านองค์มาพระสององค์นั้นก็เถียงกันไปจนถึงวัดนั้นแล้วก็ไปแจ้งต่อสงฆ์ทรงวินิจฉัยแล้วอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่ามันเจ้าทุกข์ไม่มีก็มีแต่เพื่อนว่ากันเฉยๆที่นี่ตัวผู้หญิงผู้นั้นน่ะเขาได้รับความเสียหายแล้วเขาก็ต้องมาฟ้องต่อสงฆ์อันนี้เจ้าทุกข์ไม่มีนี่แสดงว่าตัดสินไม่ได้ว่าท่านจะเป็นอาบัติถึงที่สุดอย่างนี้ก็เพียงตักเตือนขอให้ท่านสังวรระวังตนเท่านั้นแล้วก็แล้วไปกรรมอันนั้นแหละติดสอยห้อยตามมาพอได้มาเกิดในชาตินี้ได้ออกบวชไปแล้วถึงออกไปไหนมีแต่ผู้หญิงติดตามไปเพราะกรรมที่เป็นลูกขเทวดาได้นิรมิตตัวตามหลังพระองค์นั้นออกมาจากพุ่มไม้นั่นนะนั่นเนี่ยนี่เรื่องความอิจฉาริษยากันน่ะมันเป็นกรรมเป็นเวรอย่างนี้แหละแต่ละกรรมเวรของท่านองค์นั้นน่ะมานี้เมื่อท่านบำเพ็ญไปพระศาสดาทรงเตือนอย่างนั้นแล้วท่านตั้งใจเจริญสมถะวิปัสสนาไปก็ได้สำเร็จอรหัตตผลไอ้กรรมเวรนั่นมันก็เลยระงับไปทีนี้รูปผู้หญิงนั่นก็หายไปท่านองค์นี้ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นเอตทัคคะทางจับสลากได้ที่หนึ่ง
คนเรามันก็มีดีมีชั่วอย่างว่านั่นแหละมีดีมีชั่วเพราะฉะนั้นน่ะเมื่อผู้ใดรู้ตัวว่าตนมีความชั่วอะไรอยู่ในใจตนมีนิสัยชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นบ่ชอบโกรธคนอื่นบ่อะไรเห็นเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้คิดอิจฉาอยู่ในใจถ้ามีอย่างนี้แล้วรีบละมันอย่าไปสร้างบาปกรรมดังกล่าวนั้นขึ้นมาอธิษฐานใจละเว้นสำรวมใจให้นึกเสียว่ามันเรื่องของใครของเราใครทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปเพ่งเล็งอิจฉาริษยาถ้าเขาทำดีเราก็ควรแสดงมุทิตาจิตด้วยเขาทำดีได้มากอย่างนี้นะเขามีคนยกย่องสรรเสริญว่าผู้นี้ทำดีได้มากทำดีได้หลายอย่างอย่างนี้เราก็แสดงความมุทิตาจิตขอยินดีด้วยสิถ้าเขาทำบุญกุศลมากก็ขออนุโมทนาด้วยโอ้อย่างนั้นมันก็จึงถูกต้องมันจึงเป็นธรรมมันจึงไม่เป็นกรรมเป็นเวรนี่อย่าไปชอบเรื่องกรรมเวรน่ะคนเราน่ะถ้าไปชอบกรรมเวรแล้วไม่พ้นทุกข์ได้เลยเกิดไปชาติใดก็มีแต่กรรมเวรตามสนองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนไปอยู่งั้นแหละนี่เพราะฉะนั้นแหละการภาวนาเนี่ยการเจริญเมตตาให้มากๆนี่มันดีหลายนะมันทำให้ความโกรธความไม่พอใจความอิจฉาริษยาต่างๆมันหายออกไปจากจิตใจนี่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาทเพราะถึงแม้ว่าเราจะได้อัตภาพร่างกายที่บุญตกแต่งให้มานี่ก็จริงอยู่หรอกแต่จิตใจนนสิยังละกิเลสไม่ได้กิเลสก็ยังติดตามมาอยู่มาชักชวนจิตใจนี้ให้ทำชั่วอยู่ได้อยู่นะนั่นแหละกิเลสหนหลังอ่ะฉะนั้นเราจะนอนใจไม่ได้ต้องภาวนาเพ่งจิตนี้ให้สงบเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วกิเลสมันสิงอยู่ในจิตใจนะมันเดือดร้อนมันดิ้นมันแสดงอาการต่างๆออกมาเราก็รู้เท่ามันนี่คือกิเลสบาปธรรมไม่ใช่อย่างอื่นได้อย่างนี้นะเราก็เพ่งละมันเรื่อยไปอย่างนั้นนะไม่ต้องหวั่นไหวเมื่อเรารู้อย่างนั้นแล้วเราเพ่งละมันเรื่อยไปเราไม่ท้อไม่ถอยสติเข้มแข็งเข้าไปมานี่เมื่อกิเลสนั้นมันระงับลงไปแล้วจิตมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้ถ้าหากว่ายังไปกลัวต่อกิเลสนั่นอยู่ไม่ยอมเพ่งละมันอย่างนี้นะจิตใจมันก็อ่อนแอละแหละกิเลสมันก็ปั่นจิตให้คิดเลื่อนลอยไปตามกระแสของอารมณ์ต่างๆนั่นเองแหละเพราะฉะนั้นน่ะอย่าพากันท้อถอยเรื่องสมาธิเนี่ยสำคัญแท้ขอให้ตั้งใจทำใจให้เป็นสมาธิให้ได้ดังแสดงมา